สวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวอุปกรณ์เกมเมอร์เกียร์กับผมทศกัณฐ์นะครับวันนี้เรามีหูฟังจากLogitechมารีวิวกันครับก็คือเจ้าตัวนี้นะฮะนี่เลย G433 นะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าLogitechเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์ที่นะผมให้คะแนนหูฟังเป็นตัวหนึ่งอยู่ที่10คะแนนเต็มนะครับก็คือเจ้าตัว633นะครับซึ่งผมมองว่าตอนนี้มันก็ยังเป็นเบส1ของผมเลยนะครับก็คือเป็นหูฟังที่เหมาะกับการเล่นเกมคือเสียงคุณภาพมิติความใสของเสียงคือทุกอย่างมันเพอร์เฟคหมดเลยนะครับแต่วันนี้ครับมันมีอีก1ทางเลือกโผล่ขึ้นมาก็คือจะเป็นตัว G433 ครับเป็นทางเลือกสำหรับงบกลางๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ในช่วงกลางๆประมาณ 3,690 นะครับอันนี้ก็บอกราคาเนี่ยต้นคลิปกันเลยนะฮะสำหรับราคา 3,690 นะก็ถือว่าคุณภาพเนี่ยน้องๆ633ทีเนี้ยเรามาดูกันว่ามันจะได้คุณภาพขนาดไหนกันนะครับเริ่มต้นเลยนะครับสำหรับเจ้า G433 เนี่ยเขาจะบอกว่ามันใช้งานร่วมกับPC PS4 Switch Xbox One Mobile คือแจ็คมันเป็นแจ็คเล็กซึ่งมันก็เสียบกับอะไรแบบไดรเวอร์อะไรได้หมดเลยนะครับที่มันรองรับก็เสียบได้หมดเลยนะครับผมในส่วนของด้านข้างเขาจะบอกว่าเนี่ยฮะถ้าเราเสียบกับ PC นะครับหรือแบบพวก PC VR เนี่ยก็จะเป็นระบบเสียง 7.1 Surround นะครับผม 7.1 Surround นะฮะที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสตีริโอหมดเลยนะครับแล้วก็เขาจะบอกว่าตัวนี้มีน้ำหนักอยู่ที่259กรัมเท่านั้นก็คือน้ำหนักมันเนี่ยเบามากนะครับในช่วงของย่านเสียงเนี่ยก็อยู่ที่20ถึง 20,000 เฮิรตซ์นะครับผมก็ถือว่าอยู่ย่านเสียงที่ปกตินะฮะไดเวอร์40มิลนะครับโอเคนะฮะเรามาดูหน้าตาคร่าวๆสำหรับเจ้าตัวหูฟังกันเลยดีกว่านะฮะที่เราแกะมาแพ็กเกจมีอะไรบ้างนะครับประกอบไปด้วย1เลยนะฮะคือเจ้าตัวหูฟังหน้าตาแบบนี้นะเบื้องต้นเลยนะครับสัมผัสแรกฟองน้ำไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าร้องแบบว้าวเพราะว่ามันก็แบบเดิมๆที่เรารู้จักกันก็คือแบบว่าทั่วๆไปแบบมาแข็งๆก่อนแล้วก็ใส่ไปสักพักนึงมันถึงจะนิ่มนะฮะก็ไม่เหมือนแบรนด์ล่าสุดที่เพิ่งรีวิวไปเนี่ยมันก็มาถึงก็นิ่มเลยแต่มันก็ต้องไปวัดดวงอีกทีว่าถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยหูฟังไอตัวฟองน้ำเนี่ยมันจะเละหรือเปล่านะครับผมเคยใช้ของแบรนด์นึงค่ายเขียวๆเนี่ยแหละนะฮะก็อะไรนะแมนวอลสักอย่างเนี่ยนะนะก็นะหูมาด้านข้างวินิมเชียวเลยใส่ไปสักพักหนึ่งนานๆเข้าเนี่ยเละเลยนะฮะก็เป็นข้อดีของฟองน้ำที่แบบแข็งๆนะครับใช้ไปนานๆมันก็จะแบบว่านิ่มแต่ก็แบบจะไม่ย้วยไม่หย่อนยานจนเกินไปนะครับนะคุณภาพของวัสดุนะครับด้วยความที่ว่าน้ำหนักมันเบานะครับมันก็จะแบบไม่เป็นแบบโครงเหล็กหรือแบบอะไรที่มันหนักๆมาใส่นะครับก็คือจะเป็นลักษณะเป็นพลาสติกนะครับแต่ก็มีความยืดหยุ่นได้ในระดับหนึ่งครับไม่เยอะนะบอกเลยว่าไม่เยอะมากก็เนี่ยฮะประมาณนี้ยืดอยู่ได้อยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็นี่ยืดได้โอ้เยอะอยู่นะถ้ายืดจริงๆก็โหหัวก็คงใหญ่อยู่อะแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าใส่ก็แค่นี้ก็โอเคแล้วนะนี่ฮะมันไม่ถ้าถามว่ารัดไหมไม่รัดนะครับแล้วก็สวมใส่สบายไหมเจ็บหูไหมไม่เพราะว่าตรงช่องตรงเนี้ยใหญ่มากใครมันจะบ้าหูใหญ่กว่านี้วะดูดิรูเบลเลอร์เลยใส่เข้ามาก็ครอบหมดแล้วเนี่ยครอบมิดเลยปั๊บเก็บเสียงดีไหมชวับระดับหนึ่งนะครับโอเคข้ามไปก่อนนะนี่คือเจ้าตัวหูฟังตัวนี้ผมรีวิวเป็นสีดำนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนมันไม่ใช่เป็นเนื้อผิวมันนะมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นผ้าแล้วก็แบบว่าโค้ดเคลือบเข้าไปอีกทีนึงแบบว่าทาติดเอาไว้นะมันก็ไม่ได้แบบติดแน่นเลยมันไม่ได้แบบยืดหยุ่นหรือแบบว่ายุ่ยๆอะไรนะติดแน่นตรงนี้นะครับฟองน้ำนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยเพราะว่านี่ฮะในแพ็กเกจมีฟองน้ำเปลี่ยนให้ด้วยนะครับก็ฟองน้ำเนี่ยก็จะเป็นคนละสไตล์กันเห็นไหมแต่ว่าความแข็งเบื้องต้นเนี่ยก็พอๆกันก็คือใส่ไปสักพักนึงเนี่ยให้มันปรับเข้ากับหูของเรานะให้มันนิ่มๆนะแต่ความหนาของมันเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าหนาลงนะครับเห็นไหมตัวเดิมหนากว่าดูออกไหมดูออกเนาะก็นะครับก็คือฟองน้ำเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับดีนะเป็นหูฟังที่แบบกล่องแบบดูดีแล้วแกะออกมาแบบแพ็คเกจข้างในครบมากเลยมีอะไรให้เราเปลี่ยนด้วยต่อมาในเรื่องของสายนะครับทีนี้นี่มันมีซองไฟมาให้ด้วยนะครับผมสายหลักๆของมันก็คือจะเป็นเส้นนี้ครับคุณผู้ชมที่มันจะอยู่ยาวหน่อยนะฮะชวบนะจะเป็นสาย3ขีดดำออก33ขีดดำแล้วก็ออกอันนี้4ขีดเลยอะมองเห็นไหม4ขีดดำนะครับซึ่งไอตัวสายตัวนี้เนี่ย
4ขีดก็คล้ายๆ3ขีดนั่นแหละนะคือ3ขีดมันไม่สามารถเสียบเข้าโดยตรงกับเครื่อง PC ได้เลยนะครับเพราะว่า PC เนี่ยถ้าคุณจะเสียบเข้าเนี่ยมันต้องแยกออกเป็น2แบบนี้ก็คือจะเป็นหูฟังเส้นนึงนะสีเขียวแล้วก็สีแดงเนี่ยจะเป็นไมโครโฟนนะครับทีนี้มันก็จะมีสายแป้งก็คือไอ้เส้นนี้แหละฮะเป็นสายแป้งเราก็แค่เสียบเจ้าตัวนี้จ๊วบเข้ามาปั๊บเรียบร้อยแล้วก็ใช้2เส้นเนี้ยฮะเสียบเข้ากับเครื่อง PC ยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ฮะแล้วก็เสียบให้ตรงรูนะฮะไมค์ก็ส่วนไมค์หูฟังก็ส่วนหูฟังฟ้าบเรียบร้อยเห็นเท่านี้ฮะเสียงก็ออกแล้วแหละออกได้ไงล่ะยังไม่ได้ใส่ต้องใส่อันนี้ด้วยนะครับฮะเนี่ยฮะเห็นไหมเสียงมาแล้วประมาณนี้นะครับอันนี้คือในเรื่องของสายบ้าจริงเสียบผิดด้านน่ะด้านนี้ต้องอยู่ตัวหูฟังนะครับเพราะว่าตรงนี้ฮะมันจะมีตัวปรับมาให้เราอันเล็กๆนิดนึงนะครับอันนี้ปรับอะไรได้บ้างก็คือจะเป็นเปิดปิดใหม่นะครับเปิดปิดใหม่แบบนี้ดันขึ้นดันลงแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มนะครับปรับความดังของเสียงเพิ่มลดนะครับจากตรงนี้เลยอันน้อยๆอันนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวสายที่เราไว้เสียบเข้ากับตัวนี้นะครับเป็น3ขีดนะครับไอ้3ขีดตัวเนี้ยใช้กับอะไรได้บ้างโมบายหลักๆเลยนะครับรวมถึงจอย PlayStation 4ไม่แน่ใจว่า Xbox มันเป็นจอยแบบไหนแต่เขาบอกว่ามันคอนเฟิร์มกับ Xbox ได้ก็ใช้งานร่วมกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะเขาก็บอกว่าไมค์ตัวนี้เสียงดีมากใช้งานร่วมกับพวกโปรแกรมสื่อสารได้ไม่ว่าจะเป็นพวก TeamSpeak Discord อะไรพวกนี้คือเขาลองกันมาแล้วว่าเสียงใหม่มันดีนะครับอันนี้เท่าที่ไปดูรีวิวมานะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันยังไปปรับเพิ่มดูดเสียงเพิ่มเสียงไมค์บูสต์เสียงไมค์ได้ในไดเวอร์เพิ่มอีกด้วยนะครับอ่ะทีนี้มีอะไรเพิ่มมาอีกก็คือจะมีสายตัวนี้ฮะสายตัวนี้ใช้กับอะไรสายตัวนี้ใช้กับตัวหูฟังกับตัวมือถือโดยตรงทำไมถึงมีแยกออกมาเยอะแยะไปหมดนะผมว่าเจ้าตัวนี้ครับคุณผู้ชมเห็นเจ้าตัวนี้ไหมฮะลักษณะการทำงานมันจะคล้ายๆกับที่เราเคยใช้แบบเรียกว่าไงหูฟังที่แบบว่าเวลามีสายโทรเข้าปุ๊บแล้วก็กดปุ่มนี่ฮะมันจะมีปุ่มเดียวเห็นไหมก็โทรเข้าปุ๊บกดปุ่มปุ๊บรับสายเลยที่นี่จะพูดยังไงนี่ฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูเห็นปะมันจะมีจุดเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยไอ้จุดเล็กๆตรงเนี้ยเนี่ยนะฮะก็คือไมค์นั่นแหละนะครับวิธีใช้งานก็ไม่ยากเลยฮะก็คือเสียบมาปกติแบบนี้ครับแล้วเราก็เอานี้เสียบเข้ากับโทรศัพท์จบปิ้งสายโทรเข้าปุ๊บกดปุ๊บฮัลโหลนะอันนี้คือไมค์เลยฮัลโหลเรียบร้อยจบนะครับก็อันนี้ก็เป็นสายที่ไว้ใช้งานกับโทรศัพท์นะครับ3ขีดเหมือนเดิมนะครับ3ขีดก็คือจะรวมไมค์ด้วยมีทั้งไมค์และหูฟังในตัวนะครับผมแต่ถ้าจะเอามาเสียบเข้ากับ PC ก็อย่างที่บอกก็ต้องแปลงจาก3ขีดแยกออกมาซะจะไมค์กับไมค์จะหูฟังก็แยกออกมานะก็สายนี้จบไปนะครับมาต่อกันที่อันนี้ครับอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเหมือนคล้ายๆซาวการ์ดแต่ไม่เชิงนะผมมองว่ามันไม่ใช่นะเพราะว่ามันไม่ได้ไปปรับอะไรตัวหูฟังแต่อาจจะมีนะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่คือหลักๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้จะทำให้ไดเวอร์Logitech Gaming Software เจอหูฟังตัวนี้นะครับเพื่อที่เราจะสามารถปรับไดเวอร์ตัวอื่นได้อีกด้วยนะครับก็คือจะต้องเสียบเจ้าตัวนี้เข้าไปที่คอมพิวเตอร์เป็น USB เลย USB ง่ายๆเสียบเข้าไปฟัดเข้ามาด้านหลังก็คือมันจะออกเป็น1ช่องนะครับ1ช่องนี้ใส่อะไรก็คือใส่3ขีดเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องแปลงเป็น2ขีดคือแปลงเป็นทางเลือกนึกออกไหมคือเป็นทางเลือกว่าเนี่ยเราเอามาเส้นเดียวแล้วก็ออก2เพื่อที่เราจะใช้กับอุปกรณ์อื่นๆแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะใส่เป็น USB เลยแล้วก็เสียบ3เส้นเข้ามาปุ๊บแล้วก็เสียบเป็น USB เข้ามาเลยชวบจบปิ้งแล้วก็ลากไอ้เส้นเนี้ยใส่เข้าหูฟังนะครับแค่นั้นเองนะฮะเดี๋ยวใส่ผิดด้านอันนี้ใส่ด้านนี้งงสายเยอะไปหมดเลยนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยคุณภาพของหูฟังผมลืมพูดไปเลยนะฮะแหมเลยไปได้ยังไงเขาบอกว่าหูฟังตัวนี้นะครับนี่เลยไฮไลท์จริงๆครับนี่คือ DTS for headphone นะครับระบบ DTX เนี่ยตัวนี้ฮะมันคือระบบเสียงที่อยู่ในโรงภาพยนตร์นะครับเวลาที่เราดูหนังภาพยนตร์เนี่ยไอ้ระบบเสียงที่มันกระหึ่มเสียงดีๆเนี่ยก็คือจะเป็นระบบ DTS ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็น ProG Audio Driver ด้วยนะครับก็มีทางเลือกให้เวลาที่เราไปปรับในไดเวอร์นะครับส่วนอื่นก็ช่างแม่มไปเลยนะฮะทีนี้เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยนี่ไง Discord นะ
พราะว่าเทสกันมาแล้ว Discord เนี่ยเสียงมาแบบดีเลยนะฮะตัดเสียงรบกวนได้อะไรได้นะฮะโอเคเข้าสู่กระบวนการเทสกันดีกว่านะครับก็ฟังตัวนี้ผมก็อยากจะลองเทสดูนะฮะเอาแบบทั่วไปก่อนเลยนะครับทั่วไปคืออะไรทั่วไปก็คือเราใส่กับเนี่ยฮะ2สีอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะแน่นๆดีเหลือเกินนะครับการที่มันเป็น2เส้นแบบนี้เนี่ยมันง่ายต่อการที่เราจะเอาไปใช้กับอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นตัวซาวการ์ดหรือว่าเรามีแคปเจอร์การ์ดดีๆหรือว่าเราเอาไปใช้กับกล้องกับอะไรพวกนี้คือมันเสียบได้กับอะไรก็ได้ที่มันรองรับระหว่างไมค์กับหูฟังแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับทีเนี้ยคุณภาพเสียงที่จะเข้ามาในเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับตัวไดเวอร์ที่เราไปเสียบด้วยสมมุติว่าผมจะเสียบกับโน้ตบุ๊ก Predator ตัวนี้นะครับ Predator 17เนี่ยจะมาพร้อมกับตัวนี้อ่ะอยู่ตรงนี้อ่ะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่ Dolby Audio เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม Dolby Audio ก็เป็นคุณภาพเสียงที่เป็นระดับแบบนะดีๆเลย High End อีก1ตัวเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหูฟังคุณภาพไม่ถึงแล้วก็แบบมาใส่มันก็แบบไม่มีอะไรแต่ถ้าหูฟังถึงคุณภาพมันก็เรียกได้ว่าไม่แพ้ DTS กันเลยทีเดียวนะครับอ่ะโอเคเราลองคุณภาพเบื้องต้นกับไดเวอร์ของตัวเครื่องที่ติดมากับตัวเครื่องก่อนเลยนะครับเราฟังกันพื้นๆนะฮะนี่ผมเปิดเป็นตัว Battlefield นะครับ Battlefield ก็เป็นเกมแนว FPS นั่นแหละนะครับที่ติดเสียงมาเห็นไหมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับไดเวอร์อะไรของตัว Logitech นะครับอันนี้เป็นตัวเดิมๆผ่านซาวการ์ดจากตัวเครื่องถ้าซาวการ์ดไม่ดีคุณภาพเสียงก็ขับออกมาไม่ดีนะครับแต่เนี้ยซาวการ์ดดีหูฟังคุณภาพถึงเสียงมาครบเสียงชัดกริ๊กกริ๊กกริ๊กเดี๋ยวดูจังหวะยิงไงนะสังเกตอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเท่าที่เราฟังพื้นๆเนี่ยฟังแบบเนี้ยผมสัมผัสได้อย่างหนึ่งก็คือความใสของเสียงมันไม่สุดนะครับนี่คืออย่างแรกนะแต่ความชัดของเสียงน้ำหนักเสียงมิติเสียงมันได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็คือไม่ได้แย่ซะทีเดียวคือดีขึ้นมาเลยนะฮะแต่ก็ไม่สุดนะทีนี้ตอนจังหวะที่มันหมุนเนี่ยฮะจังหวะที่มันหมุนเนี่ยเท่าที่ผมลองเทสนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเสียงเนี่ยสมมติว่าเราใส่อยู่นี้ใช่ไหมกอไฟสมมติว่านี่คือไฟอยู่ข้างหน้าเราจะได้ยินเสียงสองข้างเนี่ยเท่าๆกันไฟอยู่ตรงนี้พอเวลาที่ในเกมมันหมุนปุ๊บไฟจะวิ่งรอบหูฟังเราเลยมันจะวิ่งรอบอันเนี้ยมิติเสียงเนี่ยผมให้ผ่านก็คือหูฟังตัวเนี้ยมันฟังเสียงแยกทิศทางได้ชัดเจนมากอันนี้เราฟังแค่เดิมๆผ่านเจ้าตัวไดเวอร์ของเครื่องทีนี้เนี่ยไฮไลท์ของมันเลยก็คือหูฟังตัวนี้ฮะ G433เนี่ยถ้าเราเสียบเข้ากับไอ้ตัวที่เป็น USB เนี่ยฮะมันจะเจอไดเวอร์ของมันหน้าตาแบบนี้ครับไอ้เจ้าไดเวอร์หน้าตาแบบนี้เนี่ยเห็นชัดเนาะมันปรับอะไรได้บ้างมันปรับอีควอไลเซอร์ได้ครับอีควอไลเซอร์เนี่ยก็คือแบบคนที่แบบจริงจังขึ้นมาหน่อยเขาก็จะปรับว่าเนี่ยย่านเสียงเนี้ยเอาขึ้นมาหน่อยหรือย่านเสียงนี้ลดลงไปอีกหน่อยอะไรแบบนี้นะครับผมแบบว่าดันแบบดันเรียกว่าเบสดันเบสหรือแบบเสียงเกมที่แบบ FPS ก็ได้แบบว่ามันจะแบบเสียงคุ้มก็จะหายไปหน่อยก็จะเน้นความเคลียร์หรือแบบโมบ้าก็จะเน้นแบบกระหึ่มกระหึ่มหน่อยแบบเสียงแบบฟาดฟันดังๆกระหน่ำกระหน่ำอะไรประมาณนี้นะครับซินิเมติกเกมมิ่งนะครับผมก็ได้หลายสไตล์ก็สามารถปรับอีควอไลเซอร์ได้นะครับในส่วนของไมโครโฟนก็สามารถปรับเพิ่มเสียงลดเสียงและรวมถึงการดูดเสียงของไมโครโฟนได้ด้วยนะฮะตรงนี้เบสนะเบสทุ้มอะไรตรงนี้ก็ปรับได้นะครับคือมันสามารถปรับเพิ่มเติมจากหูฟังได้ทีนี้ไฮไลท์ของมันอีกตัวนึงเลยนะฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากเราฟังเสียงแบบนี้ก่อนผมลืมปรับเราต้องปรับไปเปิดเป็นสปีกเกอร์ของ G43 ด้วยนะทีนี้เราฟังเบื้องต้นรู้สึกว่ามันยินเสียงไหมพอเราเปิดปุ๊บเสียงมันจะชัดขึ้นนะครับชัดในที่นี้ไม่ใช่เสียง
ความคมชัดของเสียงนะหมายถึงว่าความเคลียร์ของเสียงของเสียงจริงนะเดี๋ยวดูเสียงระเบิดเห็นไหมสมมติผมปิดสมมติผมปิดตรงนี้ลองฟังเสียงระเบิดหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือถ้าลองฟังเนี่ยสัมผัสจริงๆเลยเนี่ยถ้าเราไม่เปิดไอ้ตัวระบบ DTX ของมันเนี่ย DTS ตัวนี้นะฮะความเคลียร์ของเสียงเนี่ยมันระดับหนึ่งผมให้ถ้าถือว่าเต็ม10เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-4 แต่พอเปิดปุ๊บเนี่ยมันโดดไป 7-8 เลยนะฮะก็คือแบบเท่าตัวหนึ่งแล้วก็ในส่วนของการแยกเสียงเนี่ยเขาจะมีตัวนี้ฮะเป็นตัวเทสดูตรงนี้โฟกัสเข้ามามันจะมีทิศทางด้านหน้าด้านข้างด้านหน้าเฉียงซ้ายเฉียงขวาด้านหลังเฉียงซ้ายเฉียงขวานะครับก็คือทิศทางของมันเนี่ยมันสามารถแยกทิศทางได้ชัดเจนเหมือนตัว633นะครับทีนี้ผมสรุปในเรื่องของคุณภาพให้ฟังกันเลยทีนี้อย่างเพลงเนี้ยมันจะมีแบบจังหวะแบบตึ๊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 บเบสค่อนข้างดีคือไม่ถึงกับขั้นเหมือน633แต่คือก็ถือว่ามีแล้วไม่ได้แย่ไงแต่ว่าบางรุ่นที่แบบว่าอย่างตัวหูฟังแค่แบบไม่กี่พันหรือแบบว่า100กว่าบาทแบบเกือบพันต้นพวกเนี้ยที่แบบมันมีเบสแล้วแบบไวเบชั่นด้วยมันเป็นแบบไวเบชั่นหรือเบสเฟคอ่ะนึกออกป่ะแต่ว่าไอเนี้ยมันเป็นเบสแท้ๆแต่มันไม่ได้เป็นเบสที่แบบมาแบบหนักเกินอ่ะก็คือมีให้รู้ว่ามีนะครับถ้าพูดถึงครับนึกถึงตัวล่าสุดที่ผมเพิ่งรีวิวไปก่อนหน้านี้เนี่ยเสียงใสความใสของเสียงเนี่ยผมมองว่ามันเยอะกว่าตัวนี้เนี่ยความใสของมันเนี่ยมันไม่สู้กันนะฮะแต่ว่าคุณภาพเสียงทิศทางเสียงน้ำหนักเสียงการแยกประเภทเสียงคือเวลาที่เราเล่นกับเกมเนี่ยตัวนี้โอเคเสียงเล็กเสียงน้อยความใสมันนี่ฮะลองฟังดูรายละเอียดมันมาครบนะแต่ว่าผมยังมองว่าความใสของมันเนี่ยยังไม่สุดนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือข้อดีของมันก็คือยังมีเบสเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับทีนี้โอเคสรุปกันเลยดีกว่าสำหรับเจ้าตัวหูฟังLogitech G433 นะครับผมมองว่ามันเป็นหูฟังที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับราคาช่วงนี้ได้เพราะว่าโอเคมันมีตัว DTX ให้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของทิศทางเนี่ยอันนี้ถือว่าชัดมากแล้วก็ตัวนี้อย่างหนึ่งนะครับโฟกัสเข้ามาโฟกัสให้ดูตรงนี้มันจะมีช่วง Room Channel เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันสามารถปรับไปเป็นFirst Person Shooting ได้ First Person Shooting เนี่ยเวลาที่เราเล่นเกมแนวยิงเนี่ยเสียงระเบิดเสียงอะไรพวกนี้มันก็จะค่อนข้างเคลียร์กว่านะแต่ถ้าผมว่าเอาแบบภาพรวมเน้นภาพรวมเนี่ยก็คือ DTX 7.1 ก็โอเคนะครับแล้วก็จะมีchannel ของ Logitech ก็คือจะเป็น Logitech Signature Studio ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นอีกโทนเสียงหนึ่งก็ต้องไปลองดูนะครับว่าใครที่ซื้อไปแล้วแบบลอง3ตัวนี้ดูว่าชอบตัวไหนนะครับก็สามารถไปปรับโทนได้นะครับมันจะมี Super Studio Font ก็ Wide ก็ปรับได้นะครับแล้วก็รวมถึง equalizer ที่ปรับได้แล้วก็พูดถึงไมค์ที่ยังปรับได้ด้วยนะครับผมก็มองว่าเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยความคุ้มค่ามันก็ต้องได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันก็ยังมีสามารถปรับแต่งนู่นนี่นั่นได้นะครับG63นะครับเฮ้ย CM3 ติด633ไปหน่อยนะ633เป็นรุ่นพี่นะครับซึ่งมันก็ได้รับคะแนนเต็มแล้วก็เป็นตัวท็อปในดวงใจของผมไปตลอดกาลนะครับ633จนกว่ามันจะมีอะไรที่มันดีกว่าขึ้นมานะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีนะตัวนี้ก็เป็นทางเลือกสำหรับงบที่ไม่ถึง633นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3,690นะครับ3,690ความชัดความเคลียร์ของเสียงเอาไปเอาเฉพาะความชัดความใสไม่หมายความความใสของเสียงใสในที่นี้เนี่ยเวลาดนตรีที่แบบว่าใสๆดนตรีติ้งติ้งตุ้งติ้งแบบแนวคาวาอี้อะไรประมาณเนี้ยมันจะแบบว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับความใสของเสียงเอาไปเพียง8คะแนนนะครับไม่ถือว่าแย่นะแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นความชัดของเสียงอันนี้เอาไป9คะแนนนะครับมันชัดแล้วแต่ว่า
มันยังไม่สุดเท่า633 633เนี่ยมันแบบโหมันชัดโคตรเลยเสียงเกาเสียงสะกิดเศษอินกิ้งยังได้ยินน่ะเออคือมันชัดเกินนะไอ้ตัวเนี้ยก็คือมันสามารถแยกทิศทางได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนซ้ายขวาหน้าหลังรอบทิศทางอันเนี้ยชัดมากนะครับโดยรวมแล้วหูฟังตัวนี้จัดคะแนนจากผมไป9คะแนนนะครับที่ได้9เพราะว่าโอเคฮะในเรื่องของคือมันก็ไปปรับในไดรเวอร์ของมันได้มีอะไรให้ปรับได้อีกเยอะเลยนะครับ DTX ก็เปิดปิดได้คือถ้าสมมติว่าเราปิดไอ้เจ้าระบบตัวนี้ไปอีกนิดนึงนะฮะไอ้ DTX ตรงนี้เนี่ยมันปิดได้นะครับคือเราปิดไปปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่ามันแยกเสียงไม่ได้นะมันแยกได้แต่ว่าความมันจะมีความคุมเครือเข้ามาเสียงมันจะดังขึ้นเว้ยเสียงมันจะดังขึ้นแต่มันจะคุมเครือขึ้นเออไม่ถึงกับขั้นแยกไม่ได้แต่มันเพิ่มความคุมเครือนะครับแต่ว่าเพิ่มความดังแล้วก็เพิ่มความสะใจให้กับเสียงนะฮะแต่พอเปิดปุ๊บแม่งความชัดมาแม่งจะคุมโทนไอ้ DTX มันจะเข้ามาคุมโทนเลยว่าเนี่ยเสียงเนี้ยมันจะต้องชัดมันตรงนี้มันจะต้องแบบหดลงไปเพื่อที่จะเพิ่มเสียงตรงนี้ให้มันชัดขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับก็เป็นลองกันดูนะครับก็เป็นว่า CM3 เนี่ยก็สามารถปรับแต่งอะไรได้เพิ่มด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาคุณผู้ชมทุกท่านเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมติดตาม Subscribe Channel เพื่อรับชมคลิปวิดีโอรีวิวต่อๆไปกันในอนาคตด้วยนะครับผมเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ